ดีที่หนึ่งนะคะท่านรัฐมนตรีหลายท่านกล่าวถึงไปแล้วละค่ะก็คือดิจิทัลอีโคโนมีสิ่งที่เราได้เห็นรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็คือการผนวกคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนนะคะในส่วนของภาคประชาชนเราเห็นประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นในยุคดิจิทัลนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจไทยยังอาจจะล้าหลังภาคประชาชนและภาครัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลนะคะถ้าเราไม่คว้าโอกาสในส่วนนี้คว้าโอกาสของการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลก็จะมีคำถามว่าแล้วธุรกิจของไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กจะสู้ไหวหรือเปล่าในระยะยาวนะคะสำหรับดีตัวที่2ในยุค 5D คือ demographic change ค่ะไม่ใช่ประชากรโลกเท่านั้นประชากรไทยก็กำลังมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของเราเนี่ยคะชี้ว่ามากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุไทยเนี่ยอยู่ในหมวดสุขภาพและการเข้าสังคมนะดังนั้นเนี่ยคิดว่าในเรื่องของการแนะนำการลงทุนการจัดสรรสภาพคล่องให้กับผู้สูงอายุตลอดอายุไขของท่านเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นในสังคมสูงวัยของไทยนะคะดีตัวต่อมาค่ะอันนี้หลายๆท่านก็พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ deglobalization นะคะ deglobalize ก็คือการที่โลกเนี่ยจะเห็นการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่น้อยลงนะคะไม่สดใสเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเริ่มเห็นการกีดกันทางการค้ากีดกันระหว่างประเทศต่อประเทศเนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะสำหรับประเทศขนาดเล็กแบบไทยเราก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบของ deglobalization wave ซึ่งประเทศเล็กแน่นอนค่ะก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเป็นผู้เสียเปรียบในการเจรจาต่างๆนะคะดังนั้นก็คิดว่าอย่างแรกการผนึกกำลังของประเทศอาเซียนก็ยังต้องมีความสำคัญนะคะในการลดผลกระทบเชิงลบละกันนะคะจาก deglobalization ดีตัวต่อไปค่ะตัวที่4ในยุค 5D คือ debt implicationมุมมองของธนาคารกรุงไทยนะคะเราคิดว่าธปท.จะปรับขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งนะคะที่ขนาด25 basis point หรือ 0.25% ในปี2019นะคะในประเด็นนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มในระบบเศรษฐกิจนะคะคือธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความกังวลของธปท.เนี่ยจะมุ่งไปที่ธุรกิจขนาดใหญ่และภาคครัวเรือนที่มี financial access ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคะในช่วงปี2019เนี่ยคิดว่าเราตีความว่านะคะคงไม่ได้ต้องการที่จะไปเบรกกลุ่ม SME นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พยายามดีโคดหรือถอดรหัสของธปท.เนี่ยนะคะเราก็มองว่าแนวทางการดำเนินนโยบายเนี่ยคงมุ่งเน้นที่สร้างเสถียรภาพเฉพาะจุดมากกว่านะคะดีตัวสุดท้ายคือ divide โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจาก 4D ที่กล่าวมาเนี่ยทำให้เกิดผู้ที่ได้เปรียบแล้วก็ผู้ที่เสียเปรียบจึงนำมาซึ่งดีตัวสุดท้ายที่กล่าวถึงก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นธรรมดาโลกนะคะแต่มันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่สังคมจะมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เกิดให้มีความไม่พอใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดีตัวนี้เนี่ยก็จริงๆขอเพียงพูดว่าเป็นความเสี่ยงที่เราทุกคนคงต้องตระหนักเอาไว้นะคะแล้วก็พยายามช่วยกันไม่ให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไปสู่จุดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างราบรื่นของเศรษฐกิจไทย